ตเลติโกมาดริดหลุดฟอร์มแพ้บีอาร์เรียลคาทิดโฟร์ตี้ไนเนอร์สบุกพ่ายซีฮอคชวดเข้ารอบเพลย์ออฟเวสต์วูดคว้าแชมป์ไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพเป็นสมัยที่2สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับกลับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับในวันจันทร์แบบนี้ครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะอย่างที่ทราบกันดีพอวันจันทร์มาผลการแข่งขันมาฝากกันเพียบเลยช่วงนี้เริ่มต้นกันที่ฟุตบอลกันก่อนใช่ครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลสเปนนะครับหลังจากที่บาร์เซโลน่านั้นทำได้แค่เสมอแต่ว่าเรอัลมาดริดนั้นเก็บ3คะแนนเต็มได้ในสัปดาห์นี้ถึงคิวของทีมตราเมียอาติโกมาดริดนะครับซึ่งผลปรากฏว่าพวกเขาผลงานไม่ดีครับถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านของตัวเองก็ตามครับโดยที่อาติโกมาดริดพบกับบีอาร์เรียลนะครับที่ถือว่าออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแอตมาดริดนั้นเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2013แล้วนะครับแต่ว่าบีอาร์เรียลเมื่อคืนนี้ถือว่าเกมรุกเฉียบคมแล้วก็เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นจริงๆนะครับคือแรกแอดมาดริดมีโอกาสลุ้นก่อนนะครับจากจังหวะนี้นะครับก็เป็นเตียโก้ที่ยิงไปโดนเซฟของเซอร์เคิลอาเซนโคครับปัดออกหลังไปนี่เป็นอดีตผู้สาประตูของทีมตราเมียเองด้วยนะครับในยุค ของดาวิดเดคาร์นะครับในตอนนั้นหลังจากนั้นเบียร์เรลก็ตอบโต้ขึ้นมานะครับนาที42มีโอกาสได้ประตูนะครับแต่ว่าลูกนี้นี่แอดมาดริดก็ถือว่าทำได้ดีครับยังคงช่วยกันป้องกันได้หลังจากนั้นนะครับมาเรียวมาซูกิชก็มีโอกาสยิงให้แอดมาดริดขึ้นนำครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ครับไปยิงจ่อๆเลยนะครับมาซูกิชทีมตราเมียนั้นเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในฟุตบอลลีกอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านาทีที่84ครับไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้นะครับบอยโกเวสครับผ่านบอลมาแล้วก็เป็นทางลูเซโนเวียโต้นะครับดาวรุ่งวัยเพียงแค่21ปีครับกระชากเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงลูกนี้ครับสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับทำให้ทางบีอาร์เรียลนั้นเก็บ3คะแนนเต็มได้ในวันนี้นะครับก็เป็นความพ่ายแพ้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมแรกในรอบ27นาทีแอตมาดริดแพ้ในวิเซเตอร์เกาเดรอนนะครับในขณะที่เวียโต้คือผู้เล่นดาวรุ่งของซิเมโอเน่นะครับเคยให้โอกาสลงสนามเมื่อปี2011ในสมัยที่เขายังคุมบราซิ่งคลับนะครับในอาร์เจนตินาเมื่อปี2011นู่นแหละครับแอดมาดริดตอนนี้อยู่ที่3นะครับมี32แต้มส่วนบีเรียลมี27คะแนนนะครับก็อยู่อันดับที่6แล้วครับช่วงหลังบาเลนเซียถือว่าฟอร์มดีนะครับเช่นเดียวกันกับเซบีย่าก็เก็บคะแนนได้เรื่อยๆนะครับมิฉะนั้นบีเรียลเองก็ต้องพยายามขยับขึ้นมาเพื่อลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกเป็นอย่างน้อยก่อนนะครับส่วนผลคู่อื่นนะครับเอสปานยอลชนะกรานาดาได้2ประตูต่อ1นะครับนี่เป็นการพบกันของทีมกลางตารางนะครับเซบีย่ากับเอบาไม่มีประตูนะครับเสมอ0-0ส่วนเรอัลโซเซดาดครับทีมของเดวิดมอยส์เสมอกับแอตเลติกบิลบาโอไป1-1ครับสัปดาห์นี้นะครับเมื่อจบวันอาทิตย์นะครับยังไม่นับรวมมันเดย์ไนท์ผลปรากฏว่าบรรดาหัวตารางในลงสนามครบแล้วนะครับ15นัดเรอัลมาดริดนั้นมี39คะแนนนะครับนำหน้าบาร์เซโลนา4แต้มและแอตเลติโกมาดริดเมื่อสะดุดทำได้เพียงแค่แพ้บีอาร์เรียลก็ทำให้ยืนอยู่ที่32คะแนนนะครับช่องว่าตามหลังบาร์เซโลนาอยู่3แต้มครับเซบีย่ามี30คะแนนครับตามหลังจ่าฝูงถึง9แต้มไปแล้วท้ายตาราง3ทีมที่มี10คะแนนคือเดปอร์ติโออัลเมเรียแล้วก็เอลเช่นะครับในขณะที่คาราบาตอนนี้มี11คะแนนนะครับนำหน้าโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่แต้มเดียวคราวนี้เรามาดูทางฝ้าของเกาโชเซเรียกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนาโปลีนะคะก็บุกไปเยือนเอซีมิลานแต่สุดท้ายแล้วเป็นทางฝั่งของเอซีมิลานที่ทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง2ประตูต่อ0ค่ะเมื่อวานนี้เอซีมิลานเปิดซานซีโร่นะคะชนะนาโปลีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนขยับใกล้พื้นที่โควตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครึ่งแรกเริ่มได้แค่6นาทีค่ะจาโคโมโบนาเวนตูร่านะคะจ่ายทะลุเบาไปให้กับเชเรมี่เมเนสนะคะแล้วก็หลุดเข้าไปยิงผ่านราฟาเอลคาบราลค่ะเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้เอซีมิลานขึ้นนำ 1-0 นาโปลีเองก็ลงไปสักพักนึงเลยนะคะใช้เวลากว่าจะตั้งหลักได้กอนซาโลอิโกอินทำประตูได้แต่น่าเสียดายว่ากรรมการตัดสินว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนค่ะ
จบครึ่งแรกมิลานนำ 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่52ค่ะปาโบอาเมโรเปิดบอลไปถึงจาโคโมโบนาเวนตูรานะคะขึ้นเบียดกอมงเบียดเสาเข้าไปมิลานนำ2-0ก็แอสซิสต์ไป1ลูกนะคะยิงเองไป1ลูกค่ะสำหรับโบนาเวนตูรานะคะนาทีสุดท้ายนาโปลีน่าจะตีไข่แตกค่ะจังหวะนี้เดียโก้โลเปซจังหวะยิงของอีกัวอินไปได้อย่างหวุดหวิดนะคะนี่คือจังหวะที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วสำหรับทางด้านของนาโปลีก็ส่งดูวันซาบาต้าลงมาทำให้ดึงกองหลังได้นะครับสำหรับมิลานและเดรามี่ก็เจ็บออกไปด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังก็กลายว่าจบเกมเอซิมิลานชนะไป2-0ทำมี24คะแนนตามหลังลาซิโอและเจนัว2คะแนนส่วนนาโปลีมี24คะแนนอยู่อันดับที่7ค่ะขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะจูเวนตุสก็เสมอกับซานโดเรีย1-1เจนัวแพ้โรม่า0-1ปาม่าค่ะเสมอกับกาเยรี0-0อูดิเนเซ่ค่ะแพ้ฮาลัสเวโรนาไป1-2และเชเซนาแพ้ฟิออเรนติน่าไป1-4ดูตารางอันดับคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทางด้านของจูเวนตุสเป็นจ่าฝูงที่36คะแนนค่ะนักฝั่งโรม่าตามมาแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะขณะที่ซานโดเรียลาซิโอเท่ากันนะคะแต่ว่าประตูได้เสียลาซิโอดีกว่าค่ะทางด้านของเจนัวอยู่อันดับที่5เอซิมิลานอันดับที่6นาโปลีอันดับที่7ค่ะประตูได้เสียห่างแค่ลูกเดียวเองนะสำหรับทางด้านของมิลานกับนาโปลีท้ายตารางคิเอโวโตริโนนะคะ13แต้มเท่ากันตามมาด้วยกายารีเชเซนาแล้วก็ปาม่าค่ะปาม่านี่โดนหัก1คะแนนเนื่องจากเรื่องของการเงินนะครับชำระภาษีไม่ตรงกำหนดนะครับในช่วงแรกเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับทั้งในสเปนแล้วก็ในอิตาลีครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารในวงการกีฬาผลการแข่งขันต่างๆมากมายนะครับทั้งอเมริกันเกมรวมถึงกอล์ฟแล้วก็กีฬาบ้านเราด้วยครับพักกันก่อนครู่เดียวครับ